เอฟเฟครุนแรงยิ่งสำหรับดิวอมหิตเพื่อไทยจูบปากประชาธิปัตย์ทลายความขัดแย้งบนซากปลักหักพังของอุดมการณ์ราคาของความศรัทธาชีวิตหยดเลือดและน้ำตาของมวลชนทั้งสองฝ่ายถูกตอบแทนด้วยความสมประโยชน์ของนักการเมืองผู้โหยหาอำนาจทำให้มีหลากหลายทัศนะของคนดังต่อเรื่องนี้เริ่มที่ฝั่งเพื่อไทยคนแรกนายกอิงลั่นเป็นคนเสื้อแดงแจงจับมือประชาธิปัตย์เพราะผู้บริหารเปลี่ยนไปมากแม้ชื่อจะยังเป็นประชาธิปัตย์เหมือนเดิมคิดว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปตนมาอยู่ตรงนี้จะทำเพื่อประชาชนทุกคนตนเข้าใจความรู้สึกของคนเสื้อแดงดีเรื่องเสื้อแดงจะพูดไม่ได้เลยว่าไม่เข้าใจตนเข้าใจแต่วันนี้เราพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปข้างหน้าเห็นประเทศชาติที่ดีขึ้นเตรียมไว้ให้ลูกหลานวันนี้เราต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เราต้องพร้อมด้วยนี่คือสิ่งสำคัญคนต่อมาคำปากานางแบบเพื่อไทยตัวแม่เคยขอรักษาประโยชน์ตัวเองเนื้อสัตว์จะวาจาการผิดคำพูดหรือพูดแล้วทำไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาปี2563แขกพูดว่าถ้าเพื่อไทยจับมือกับประชาธิปัตย์เราขาดกันนั่นเป็นความรู้สึกตอนนั้นแต่วันนี้ถ้าเมื่อไหร่เพื่อไทยจับมือกับพรรคส้มเราขาดกันคนเราก็เปลี่ยนกันได้แฟนยังเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยถ้าแขกจะต้องทำทุกอย่างตามที่แขกลั่นวาจาเอาไว้แขกคิดว่าแขกน่าจะตายไปนานแล้วหรือตอนนี้อาจจะอยู่ที่เกาะสักแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้คนต่อมานายหัวชวนส.ส.ประชาธิปัตย์1ใน4ส.ส.เสียงข้างน้อยของพรรคที่ไม่เห็นด้วยกับดีลดังกล่าวยืนยันจุดมั่นคงไม่เข้าร่วมเพราะไม่อยากทรยศประชาชนมั่นใจว่าประชาธิปัตย์ไม่สูญพันธุ์ด้วยผลงานในอดีตที่ส่งมาถึงปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ในขณะที่ธนาพลอิ๋วสกุลบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันคนใกล้ชิดธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโพสต์เฟซบุ๊กว่าเมื่อชวนหลีกภัยและเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทอาจจะจับมือกันพาทักษิณกลับไปติดคุกก็ได้คนต่อมาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าประชาธิปัตย์ระบุว่าไม่แปลกใจเพราะเห็นมาระยะหนึ่งแล้วคนไปดีลแค่อยากได้ตำแหน่งนี้ชี้กระทบจิตใจแฟนคลับรุนแรงซึ่งตนขอย้ำว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์อยู่มายาวนานไม่ใช่เพราะว่าอะไรก็ได้เพื่อก้าวเข้าสู่อำนาจส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้สังคมมองไปในทางเดียวกันว่าความจำเป็นมันไม่มีแต่เป็นการอยากเข้าสู่อำนาจมากกว่าหรือความเชื่อที่ว่าการจะประสบความสำเร็จทางการเมืองได้ต้องเข้าไปมีอำนาจคนต่อมาจตุพรพรหมพันธุ์อดีตนักรบเสื้อแดงมือทำสงครามให้นายใหญ่ออกมาจวกว่าไม่โทษประชาธิปัตย์ที่ร่วมตั้งรัฐบาลด้วยแต่เพื่อไทยต้องรับผิดชอบเพราะคนเสื้อแดงที่ไปชุมนุมปี2553แล้วเสียชีวิตให้ทักษิณและพรรคเพื่อไทยรวมกว่า100ศพบาดเจ็บอีก 2,000 คนติดคุกสูญสิ้นอิสรภาพอีกนับไม่ถ้วนโดยก่อนหน้านี้ตนเคยเตือนสติไว้แต่คนไม่เชื่อและถ้าฝ่ายต่อต้านทักษิณทั้งกปปส.และพันธมิตรหากรู้ถึงผลสุดท้ายในวันนี้คงไม่ออกมาต่อสู้เพื่อบ้านเมืองคนต่อมาป้าธิดาถาวรเศรษฐ์อดีตประธานนปช.ชี้ว่าขณะนี้พรรคเพื่อไทยทักษิณชินวัตรตามมืดหมดแล้วคิดแต่ว่าทำอย่างไรก็ได้ให้ได้เป็นรัฐบาลโดยไม่คิดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรคิดแต่ว่าตัวเองต้องได้กลับมาเรื่องนี้ถือเป็นบทเรียนให้กับนักต่อสู้ว่าจะเอาตัวเองไปวางไว้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ได้พรรคเพื่อไทยต้องไม่ลืมว่าทางเดินทุกวันนี้ไม่ใช่อยู่ๆมีถนนให้เขาเดินแต่เป็นทางเดินที่ผ่านซากศพของประชาชนสร้างถนนให้เขาเดินขณะที่อดีตแม่ยกพรรคประชาธิปัตย์อย่างนางกาญจนีวรยะเสวีหรือติ้งต่างเจ้าของฉายาไฮโซสปอร์ตคลับโพสต์เฟซบุ๊กว่าอย่าทิ้งประชาธิปัตย์อย่าลาออกจากปชป.คนดีๆมีความสามารถทิ้งพรรคไปหมดแล้วจะฟื้นฟูพรรคอย่างไรยิ่งทิ้งพรรคไปมันจะยิ่งเหมือนการเตะหมูเข้าปากหมาคุณชวนยังอยู่คุณบัญญัติยังอยู่คุณจุรินทร์คุณสันเพชรคนรุ่นใหม่ก็ยังอยู่รวมสู้ต่อไปด้วยกันกับคนเหล่านี้อย่าหมดหวังอย่าหมดใจยิ่งหมดใจคนชั่วยิ่งกำเริบยิ่งได้ใจอย่างไรก็ตามต้องติดตามรัฐบาลผสมข้ามขั้วจะผ่าด่านความคาดหวังประชาชนไปได้มากน้อยแค่ไหน